ลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มมีการใช้วัคซีนมาช่วยป้องกันการระบาดของโควิด -19 เราได้รู้จักและเห็นพัฒนาการของเหล่าวัคซีนต่างๆที่คุ้นเคยมาโดยตลอดการเติบโตของวัคซีนก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ไม่กี่ยี่ห้อแต่หลายๆสถาบันก็พยายามที่จะพัฒนาวัคซีนตัวใหม่ๆขึ้นมาเพื่อช่วยในการต่อสู้กับโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและล่าสุดฝรั่งเศสก็ได้แย้มถึง1วัคซีนตัวใหม่ที่จะมาเพิ่มความหวังในการต่อสู้โควิด -19 กับวัคซีนวันเนว่าบริษัทวันเนว่าได้ทำการเปิดเผยผลการทดลองระยะที่3ของวัคซีนโควิด -19 ชนิดเชื้อตาย VLA2001 ออกมาปรากฏว่ามีประสิทธิภาพที่เทียบชั้นได้ในระดับวัคซีนแอสตราเซเนกาและยังมีอาการข้างเคียงที่น้อยกว่าวันเนว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนาวัคซีนโควิด -19 โดยเลือกใช้เทคโนโลยีวัคซีนเชื้อตายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ลังเลและไม่อยากฉีดวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีชนิดใหม่อย่าง mRNA วันเนว่าทำการทดลองเปรียบเทียบวัคซีนของตัวเองกับวัคซีนแอสตราเซเนกาใช้อาสาสมัคร 4,672 คนฉีดเข็ม1และเข็มที่2โดยทิ้งระยะห่าง28วันผลปรากฏว่าวัคซีนโควิด -19 ของวันเนว่าสามารถกระตุ้นแอนติบอดีได้สูงถึง 95% มากกว่าแอสตราเซเนกาอยู่ประมาณ 40% อดัมฟินผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบริสตอลของอังกฤษและหัวหน้านักวิจัยของการทดลองวัคซีนโควิด -19 VLA2001 กล่าวว่าวัคซีนโควิด -19 ของวันเนว่ากระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีการตอบสนองของแอนติบอดีที่ไม่ด้อยไปกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกานอกจากนี้ฟินยังบอกว่าวัคซีนทั้ง2ชนิดมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะกับการป้องกันการป่วยที่รุนแรงโดยในการทดลองที่ผ่านมาไม่มีอาสาสมัครคนไหนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด -19 ระหว่างการทดลองเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงการระบาดที่หนักหน่วงของโควิดสายพันธุ์เดลต้าสำหรับการจัดเก็บวัคซีนวันเนว่าก็ไม่ได้มีความยากแต่อย่างใดเพราะสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิตู้เย็นประมาณ 2-8 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นข้อดีของวัคซีนชนิดเชื้อตายทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและการขนส่งขณะนี้วันเนว่าเตรียมยื่นขออนุมัติรับรองจากรัฐบาลอังกฤษในเดือนพฤศจิกายนนี้และในช่วงต้นปีหน้าก็จะยื่นขออนุมัติจากสหภาพยุโรปต่อไปก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังสู้โควิด -19 ของคนทั้งโลกที่เพิ่มเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจว่าต่อให้เชื้อร้ายจะพยายามที่จะทำลายชีวิตคนมากแค่ไหนมนุษย์ก็พร้อมที่จะพัฒนาสิ่งที่จะนำมาสู้ควบคู่กันต่อไปและวันหนึ่งเชื้อร้ายก็จะพ่ายแพ้กับความพยายามของมนุษย์และกลายเป็นเพียงโรคหนึ่งที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป